ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้งานแอปเคพัสสำหรับผู้ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยเช่นไม่มีบัญชีเงินฝากไม่มีบัตรเดบิตซึ่งจะเป็นการสมัครแอปเคพัสพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์โดยเลือกวิธียืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลหรือ NDID ไม่ต้องจองคิวไปสาขาไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ไม่มีขั้นต่ำไม่มีค่าธรรมเนียมเปิดใช้งานได้ทันทีมาดูขั้นตอนการสมัครใช้งานได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับเตรียมพร้อมก่อนสมัครแอปเคพัสมือถือที่จะสมัครใช้งานแอปเคพัสต้องรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น12ขึ้นไปหรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น9ขึ้นไปรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือไม่สามารถสมัครใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้ขั้นตอนแรกให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KPASS แล้วดำเนินการติดตั้งลงบนมือถือของท่านโดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดได้หลังจากติดตั้งแอปแล้วให้ท่านเปิดใช้งานก็จะเข้าสู่หน้าจอสมัครใช้งานแอป KPASSให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิดกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอสำหรับลูกค้าใหม่ให้เลือกสมัครพร้อมเปิดบัญชี KE Saving จะเข้าสู่หน้าจอการเปิดบัญชีให้อ่านเงื่อนไขการเปิดบัญชีแล้วกดเปิดบัญชีจะเข้าสู่หน้าจอสมัครบัตรเดบิตถ้าท่านไม่ต้องการสมัครบัตรเดบิตให้กดเปิดบัญชีอย่างเดียวจะเข้าสู่หน้าจอขั้นตอนการเปิดบัญชีขั้นตอนที่1กรอกใบสมัครผ่านเคพัสให้ท่านกดต่อไปด้านล่างจะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลผู้สมัครให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและระบุเพศกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดต่อไปด้านล่างจะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลบัตรประชาชนให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันออกบัตรประชาชนและวันบัตรประชาชนหมดอายุแล้วกดต่อไปให้กรอกรหัสไปรษณีย์วันเดือนปีเกิดสารภาพสมรสแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกทั้ง2ข้อคือคุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นอาศัยทางภาษีในต่างประเทศคุณไม่ใช่พลเมืองอเมริกันแล้วกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอวิธียืนยันตัวตนให้เลือกยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้กดยืนยันจะเข้าสู่หน้าจอกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลการศึกษาและอาชีพให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอกรอกที่อยู่สถานที่ทำงานให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอสรุปข้อมูลถ้าตรวจสอบดูแล้วเห็นว่าถูกต้องให้กดยืนยันจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลให้ท่านกดดำเนินการต่อจะเข้าสู่หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ท่านกดยอมรับจะเข้าสู่หน้าจอเลือกธนาคารจะขึ้นแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านเคยลงทะเบียน NDID ไว้ให้กดเลือกจะเข้าสู่หน้าจอโปรดดำเนินการให้ท่านดำเนินการยืนตัวตน NDID กับแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านเลือกภายใน60นาทีและกลับมาทำรายการต่อบนแอปเคพัสให้ท่านเข้าแอปธนาคารที่ท่านเลือกยืนยันตัวตน NDID แล้วเปิดข้อความแจ้งเตือนจะมีข้อความยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ธนาคารกสิกรไทยท่านได้รับคำยืนยันตัวตนเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยและประสงค์ให้ส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการที่ท่านเลือกยืนยันตัวตนภายใน1ชั่วโมงให้กดยืนยันตัวตนจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ให้กดยอมรับจะเข้าสู่หน้าจอสแกนใบหน้าให้ท่านกดสแกนใบหน้าและให้ท่านสแกนใบหน้าให้เรียบร้อย
แตะถัดไปเพื่อรับรหัสสำหรับใช้ยืนยันตัวตนตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเลือกจะเข้าสู่หน้าจอกรอกรหัส OTP 6 หลักที่ท่านได้รับภายใน2 นาทีจะขึ้นข้อความยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID สำเร็จให้ท่านกดเสร็จแล้วกลับไปดำเนินการต่อที่แอปเคพัทเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จเปิดแอปพลิเคชันเคพัทกดตรวจผลการยืนยันตัวตนจะเข้าสู่หน้าจอยินยอมถ่ายภาพใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีให้กดยินยอมและดำเนินการต่อให้เริ่มสแกนใบหน้าโดยวางใบหน้าในกรอบที่กำหนดจนสแกนใบหน้าสำเร็จกดดำเนินการต่อตั้งรหัสผ่าน6หลักสำหรับใช้งานแอปเคพัทจะเข้าสู่หน้าจอยินดีต้อนรับเข้าสู่เคพัทให้กดเข้าสู่บริการจะเข้าสู่หน้าจอกำลังดำเนินการโดยจะแจ้งผลการเปิดบัญชีเป็นข้อความแจ้งเตือนผ่านเคพัทและ SMS เปิดบัญชีสำเร็จท่านสามารถดูสมุดบัญชีพร้อมด้วยชื่อบัญชีสาขาเลขที่บัญชีโดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่าเลือกสมุดบัญชีก็สำเร็จแล้วนะครับสำหรับการสมัครใช้งานแอปเคพัทและการเปิดบัญชีออนไลน์ท่านสามารถใช้งานแอปเคพัทในการเติมเงินจ่ายบิลถอนเงินและโอนเงินได้ตามปกตินะครับดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ